เชื่อดีไหมชาวเน็ตไร้เป็นฉากฉากต้นเหตุแม่หมูอันฟอนระดักทั้งลูกชายและใบเฟิร์นแม่หมูพิมพกาคุณแม่พระเอกสุดหล่อนายนภัทรเพิ่งออกมาชี้แจงกรณีข่าวคราวอันฟอนโลกว่าที่สะพ้ยอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไปว่าน่าจะเกิดจะระบบไอจีรวนแต่ดูเหมือนกระแสของโลกโซเชียลก็ยังไม่ยอมจบ ส่งให้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่หมูพิมพากาและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในายใบเฟิร์นติดอันดับแข่งกับเรื่องราวการเมืองร้อนๆตลอดทั้งวันโดยล่าสุดในแฮชแท็กดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาคาดเดาสาเหตุโดยร่าย,ยาวเป็นฉากฉากว่างานนี้ไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือเปล่าเอาเป็นว่ายังไงก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายแล้วกันจ้า